ขอต้อนรับสู่ช่อง PUBG Thailand Official ฝากกดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อรับชมเนื้อหาวิดีโอ PUBG แบบภาคไทยและซับไทยได้ก่อนใครที่นี่ที่เดียวเกมเริ่มแล้วนะฮะในแผนที่เรนเกลนะครับผมในศึก JB PUBG Thailand Series นะครับผม Road to Apex นั่นเองนะครับผมCharity รถทูไม่ใช่ Charity Charity จบไปแล้วนะครับผม PCS หรือว่า PUBG Continental Series ครั้งที่1แบบเป็นทางการนั่นเองนะครับผมครับครั้งที่1อย่างเป็นทางการแต่ว่าจริงๆก็คือเขานับใหม่นะเพราะ South East ครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นออนไลน์เหมือนกันเป็นโชว์ดาวเออเป็นโชว์ดาวนะฮะครับผมครั้งที่แล้วคือเป็นแบบเปิดสนามอ่ะเปิดสนามก่อนที่เข้าสู่การแข่งขันจริงพอเปลี่ยนชื่อมาปุ๊บก็เลยนับ1กันใหม่นั่นเองนะครับผมไลน์เครื่องบินไม่ยากเหมือนเดิมครับค่อนข้างกลางนะครับผมแล้วส่งบุรีรัมย์ลงที่ไมต้าพาวเวอร์ได้ครับ FW ลงที่นูโวได้ครับผมแจ่วดาวลงที่ไมต้าสูตรเดิมเพิร์มูดลงที่ลีโพก้าสอสมพงไปที่แมนชั่นนะครับอีลูไปยาสนะครับผมก็เป็นซิกเนเจอร์ดรอปแมปของแต่ละทีมนั่นเองนะครับผมยังไงก็ฝากแชร์ลิงก์กันด้วยครับสำหรับคนที่เข้ามารับชมใหม่เกมสุดท้ายของวันนี้หรือว่าเกมที่28นั่นเองครับใครจะคว้าไก่ตัวสุดท้ายของวันไปได้มาติดตามชมกันครับทีมที่น่าจะต้องเปลี่ยนที่ลงนั่นคือเดย์เทรดนะเพราะว่าไพมอนไกลไปใช่ครับผมนะครับผมละดูครับวงยังไม่เคยจบที่มิลิทาริเบสนะครับท่านผู้ชมครับทางด้านขวาล่างครับบานาน่าวันแยกเล่นเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมนะโกลเด้นแคทเนี่ยหลังจากซีซั่นตั้งแต่ซีซั่น1ถึง5นะผมนับเป็นซีซั่นแล้วกันครับยังไม่มีการมาลงที่จิ๊กซอแต่ซีซั่นนี้มาลงที่จิ๊กซอฮะโอ้โหเอาแล้วล่างก็มีผลนะครับเอาแล้ว QC ครับผมโอ้โหไปตัด2คนเลยฮะชนโอ้เจ้าแมนชนไปแล้วครับผมได้มาแล้ว1คิวครับผมอีกคนนึงจะรอดหรือเปล่าครับสำหรับเซเวียร์อีสปอร์ตครับโอ้แล้วมีถึง3คนด้วยกันนะยังไม่ได้3ตัวน็อกนะครับแล้วเพื่อนมาช่วยฮะมาดันรถนี่ครับผมรถบัมบักกี้มันดันดีกว่าครับผมดันดีกว่าแล้วไถฮะไถไถแบบนี้เอาแล้วฮะเจมได้หรือเปล่าเจมได้หรือเปล่าน้ำมันเครื่องหมดแล้วฮะตรงนี้เจมได้ปืนแล้วบอกเลยว่าบันเทิงเรืองลำบันเทิงเซเวียกำลังจะไปแล้วเป็นคิวคอนเฟิร์มคว้าไปทั้งหมด4คิวก่อนเลยครับใช่ครับผมโอ้โหเมื่อกี้นี่ต้องบอกเลยว่าเจ้าแมนนี่เก่งหัวรอยาวๆเลยนะเฮ้ยแต่ทำไมมันขึ้น1คิวฮะน่าจะเดี๋ยว what ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยไปเช็คกันอีกทีนึงนะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าที่แน่ๆได้ไปแล้วนี่ไงมาแล้วมาแล้วแม่ตกกระจายหมดเลยโอ้โหใครที่ทายคิวคอนเฟิร์มไว้ได้เปรียบใช่ครับผมนะครับซึ่งผมเนี่ยทายแปลว่าผมมาดีแล้วเกมนี้เอาแปลว่าผมทาย MTS ไว้ว่าจะได้ชิคเก้นดินเนอร์ก็มีโอกาสเพราะว่าโอกาสได้น่าจะมาดีนะใช่ฮะก็ถือว่าเปิดหัวได้สวยแล้วกันสำหรับการพีดิกหรือว่าตอบคำถามในช่วงพักเบรกนะครับทีมไหนจะคว้ามอสคิวในเกมสุดท้ายครับครับผมปิดท้ายคำถามตั้งแต่ก่อนเครื่องบินลงมาแล้วนะครับมาดูกันครับโอเลมปัสบีลีฟครับเซเวียคิดอะไรอยู่ฮะไม่แน่ใจนะเท่ากับว่า2เกมล่าสุดนะรวมถึงเกมนี้นะซีโดนรถชนออกจากเกมไป2เกมติดเลยนะครับผมครับผมเป็นสถิติใหม่เหมือนกันนะถูกต้องนะครับเท่ากับว่าตอนนี้เซเวียก็ยังจมอยู่เลสโซนแน่นอนหลังจากจบวันนี้ไปคืนนี้น่าจะฝันเห็นบักกี้เลยผมบอกเลยบักกี้ถ่ายอยู่ด้านล่างฮะฝันอยู่เฮ้ยๆอะไรวะเนี่ยจะวิ่งอย่างเดียวแล้วเสียงคือขึ้นมาในหัว คือมันเป็นจังหวะที่แบบไปไม่ได้นะลงก็ตายไปไม่ได้มันติดอีกแล้วสุดท้ายดึงจังหวะให้เจมมายิงคอนโทรลล่มช้ากว่าเจ้าแมนไงเจ้าแมนลงไปเนี่ยใกล้รถกว่านะฮะแบบนี้นี่คือแน่นอนนะครับผมโดนแย่งรถแล้วก็อย่างที่เราเห็นกันครับผมใช่ครับแล้ววงแบบนี้เนี่ยมันยังมีโอกาสที่จะไปกินเกาะด้านล่างในเฟสที่2และ3อยู่นะครับถึงแม้อาจจะไม่จบก็เป็นก็แล้วแต่นะครับครับผมมองเก่งนะฮะครับผม MSC ครับผมก็โดนอีกครับผมแล้วก็โดนอีกคุณจะมาหลุดอยู่แล้วก็บอกว่าแล้วแต่เนี่ยผมก็เลยไม่รู้จะไปทางไหนต่อนะฮะคือก็หรือแบบนั้นก็แล้วแต่หรือว่าแล้วก็ตามได้หมดประมาณนั้นนะอย่าทำหลุดนะครับผมช่วงนี้ยิ่งโดนวาเบเลียนอยู่นะครับผมแอนตาติกฟอร์ครับผม3คนช่วงนี้แรงเขาเยอะด้วยนะแรงเยอะครับผมคือกำลังจะเปิดเทอมนะครับผมหมายถึงทุกคนที่เรียนก็แบ่งเวลาเรียนให้ดีนะที่ผมจะโยงเข้ามาเรื่องนี้เนี่ยครับไม่รู้ว่าแรงมันเหลือหรืออะไรหรือยังไงนะใช่ฮะคือเราสัมภาษณ์เหมือนเดิมนะวันนี้อย่าลืมฮะมีสัมภาษณ์มีสัมภาษณ์เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นยังไม่รู้ทีมขวัญใจยังไม่รู้เหมือนกันผมรู้แล้วรู้เก่งผมรู้แล้วผมทำกันบ้านมาดีใครครับอันนี้เราพูดได้เลยใช่ไหมไม่ได้อ่ะโอเคบุรีรัมย์ครับผมมาแล้วครับเริ่มมูฟในไมต้าพาวเวอร์ครับผ่านมาที่ด้านบนครับของไมต้าครับก็
วันนี้ก็ถือว่าจบเลขตัวเดียวนะท็อปแรงท็อป5ทุกเกมนะครับผมได้ทุกเกมนะฮะและเกมสุดท้ายนี่แหละเขาจะคว้าชิคเก้นดินเนอร์เพราะว่าจานเฟรมมาแล้วดิครับผมนะครับก็ต้องแก้ตัวจากเกมที่แล้วหน่อยนะเพราะว่าเกมที่แล้วนี่แก้ตัวจาก3เกมเลยแหละนะครับผมอย่าแล้วผมไปดูมาแล้วเกมแรกผมทายทีมที่ผมทายไว้ MG จบอันดับ9ก็ถือว่าไม่ติดอยู่ดีฮะอย่างน้อยถ้าจะประสบความสำเร็จในการเจอมือท็อป3นะผมบอกก่อนนะครับผมก็ไม่คือผมจะบอกว่าคุณน่ะวันนี้2รวมหมดเลยเลข2ตัวหมดเลยผมมีหลุดมาเกมนึงเลขตัวเดียวก็ไม่มีอยู่ในแรงกิ้งแต่เกมนี้ผมเอาแน่เอาแน่มาดูกล่องนี้ก่อนครับผมคุณก็โดนเอาแน่เหมือนกันผมบอกเลยนะครับผมโกซ่าครับผมมาแล้วฮะเซต3ครับแล้วก็มาพร้อมสเปเซอร์ฮะต้องดูแต่ว่าไม่น่าจะใส่กันนะครับผมต้องรอดูฮะใส่กอซ่าต้องใส่เหรอจำเป็นใช่ไหมคือกอซ่าใส่นี่คือก๊อตไปอีกนะเพราะตัวผมเองเวลาผมเล่นผมไม่ใส่ไม่ใส่ปืนไม่ใส่ทับเบอร์เซอร์ใช่ครับผมต้องบอกเลยว่ากรอซ่าเนี่ยเป็นปืนที่ใส่คอมเพรสเซอร์ไม่ได้ใส่แฟลทไฮเดอร์ไม่ได้ใส่ได้แต่ซับเบอร์เซอร์ผมเปื่อยไงครับผมเหลือเชื่อเพราะความรู้สึกมันสะใจกว่าเวลายิงได้นะอ๋อนะไม่รู้นะนี่ส่วนตัวใช่ฮะนะครับผมส่วนตัวแน่บอกเลยใช่แต่คุณอ่ะส่วนตัวไปแล้วเกมที่แล้วเดี๋ยวรอเกมนี้ผมส่วนตัวบ้างได้นะครับผมเจอไปเนี่ยน่าจะมาดีอยู่นะเพราะว่าคิวคอนเฟิร์มเขาได้มา4คิวไงที่คุณเจอมอสคิวนะครับผมว่าเราถ้าเกิดพูดถึงเรื่องการเจิมเนี่ยที่เป็นประเพณีของเราเนี่ยอย่างที่เราบอกนะเราดูจากสถิตินะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอ้างอีกจากสถิติเพราะฉะนั้นคนที่รับชมเนี่ยต้องมีสติด้วยนะครับมีสติด้วยและแอนตาติกฟอกมาชาร์ตอมรีเกมมิ่งพิเศษโปมาเป็นตัวจริงในเกมสุดท้ายท่านผู้ชมครับเอาฮะมาดูกันว่าเขาจะเล่นยังไงครับเฮ้ยผมชอบนะตัวเนี้ยคือสมัยก่อนเขา DMR อย่างแม่นเมื่อก่อนเล่นนิ่งมากนะครับผมใช่ผมพิเศษโปแต่คือหลังจากกลับมาจากทหารเนี่ยยังไม่เข้าฝักแล้วดักแมนขอมาหลบก่อนหลบปั๊มน้ำแล้วหลังแตกจากบ้าน4หลังข้างบนเซตสมองมาเป็นวอลแล้วพิเศษโปจะได้เล่นหรือเปล่าที่ลงมาใหม่เหลือ30เท่านั้นครับผมพิเศษโปยังไงครับผมและนี่น่าจะเป็นเกมแรกของเขาด้วยหรือเปล่าฮะใช่ไหมถ้าเกิดว่าเป็นเกมแรกนี่แล้วตายใช่เป็นเกมแรกที่ลงมาในวันนี้ครับเวลาเฉลี่ยเขาจะโอ้โหพินาศมากเลยนะผมตรงนี้ครับผมโอ้ไปแล้วฮะวิเดตโปค่อยๆเลาะสโมกมาครับครับผมน่าจะรอดนะครับสำหรับพิเศษโปครับตัดมาที่สอสมพงษ์กับเพอร์เบิร์มูดกันบ้างครับผมที่บ้านซ้ายของพิพิธภัณฑ์เจนจีครับครับโดนขอมาจากเฟดดี้ฉีกมาแล้วเล่นหลุมนี้สวนเข้าหัวไปเฟดดี้ต้องหลบไปก่อนครับผมครับผมแม่เกือบไปเหมือนกันครับถ้าน็อกแบบนี้ครับเพื่อนขับมาชุบเนี่ยเพอร์เบิร์มูดอาจจะมีประเด็นได้ครับครับผ่านไป7นาทีครึ่งครับ15ทีม60อะไรครับผมลงมาเล่นที่หลุมเลยครับเฟดดี้ตัดมาที่อิลูมิเนตด้วยครับ3ทีมด้วยกันณมุมนี้ครับครับแม่ครับเก่งนะฮะตรงนี้โอ้โหโดนยิงมาจากสกอตนี่สกอตดุมากแล้วโดนขอมาจากด้านหลังสอสมพงษ์คือตอนนี้ต้องบอกเลยว่าการเซตไฟของพรมูดดีขึ้นเยอะนะฮะแต่ว่าก็ยังเป็นปัญหาเดิมคือการหาพื้นที่เล่นนะครับผมครับตรงนี้ฮะใช่ครับสกอตนี่แล้วอันนี้ยังไม่ของเดิมของเดิมอันนี้ต้องบอกว่าเป็นของเกมที่2ใช่เดี๋ยวเราจะให้ดูว่าเปิดมาวันนี้เป็นยังไงแต่เดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูโอ้ยโอมยิงมา2นัดเข้าหัวหนึ่งนะเอ็กซ์สกอตไหล4 HP ลงก่อนเอ็กซ์สกอตลงก่อนไหมเอ็กซ์สกอตลงแต่ว่าเพื่อนไปแล้วฮะโอ้ยสกอตกำลังจะโดนเก็บหรือเปล่าจากทางด้านเฟดดี้มาดูกันท่านผู้ชมครับสำหรับโอมนะครับผมเกมแรกนี่เอาเรื่องนะฮะแต่ตรงนี้สเปรย์เข้าไปครับผมเวกากอสฮะเกมที่แล้วเนี่ยได้โชว์ฟอร์มเล็กน้อยนะสำหรับช่วงต้นเกมใช่ครับผมเวกากอสครับโอ้แล้วโดนขออยู่สกอตเอ็กซ์สกอตปั๊มเลื่อนมาแล้วน่าจะไม่มีปัญหาอะไรหรือเปล่า2ทีมลุมยิงครับแล้วรอดไปได้ครับเพิร์ลมูธถือว่าตัดสินใจได้ไวครับใช่ครับผมมีงานโดนปิดแบบล้อมหน้าล้อมหลังแน่ฮะใช่ฮะแต่ก็ยังขยับได้ไม่ไกลเท่าไหร่นะเพราะเพิร์ลมูธเพราะว่าต้องรอวงนี้นะครับผมยังกักอยู่นะเมอร์ลินมอร์เป็นทีมสุดท้ายที่ขยับเข้ามานะครับผมเอเมตีขยับเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้ววงขยับไปที่ตรงกลางเป็น MITH นั่นเองนะครับผมแล้วมีบ้านเล่นด้วยนะฮะและเขาทำได้ดีนะถ้าเขาอยู่ครบ4และอยู่ในวงนะครับ MITH คุณก็พูดไปนะฮะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมีปัญหาตรงที่บ้านที่เขาเลือกเล่นเนี่ยโดนทาร์เก็ตถึง3ทีมด้วยกันทิ่มเข้าไปเกมที่เขาได้ที่2นะพังเลยเกมนั้นแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยฮอนโบย่าออกไปหาคิวจนได้แล้วก็ลากเข้ามาได้ที่2ครับผมนะใช่ครับก็ต้องดูนะว่าจะโดนเป็นที่หมายปองอีกหรือเปล่านะครับผมโอ้โหมาแล้วก็ส่งดักแมนไปเล่นบ้านเห็ดนะใช่ครับซึ่งบ้านหลังนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นบ้านจบด้วยนะนะครับผมต้องดูฮะเกมนี้วงขยับเข้ามาตรงกลางเนี่ย
จะเป็นยังไงฮะจะโฮโพซิชันได้หรือเปล่าจะโดนทีมอื่นได้เข้ามาหรือเปล่าแต่ว่าตรงนี้ลอสันโตสนี่ฮะยังไงลำเปเข้าไปตัวเข้ามาแจมอีกหนึ่งทีมโอ้ยลำบากแล้วครับผมเอเมตีฮะโอ้ยรอดเหรอฮะทีสองจากเกมที่แล้วอาจจะรอดได้ตัวขอต่อควันขึ้นไหมใจกูล็อบรถมันไม่ไหวแล้วต้องจอดแล้วเดินระยะนี้อีกนิดเดียวจะถึงต้นไม้ใจกูล็อบรอดเฉยเลยครับผมแบบนี้ไม่ได้ครับเมอร์ดินมอจะบอกว่ารอดก็ยังพูดได้ไม่เต็มปากครับเหมือนให้พักหายใจแหกคอปั๊มยากันไปก่อนนะเพราะว่าสามก็บอกเนี่ยยังล็อกอยู่นะครับผมใช่ครับผมตรงนี้ฮะโรนติเตตอีโรนิกแล้วก็โยชิมินบุรีครับผมไหลเข้ามาเรียบร้อยแล้วทางด้านหลังสวิตครับผมมีคิวมาจากไมตี้เหมือนกันดาเมจมานั่นเองนะครับผมแล้วก็น่าจะปั๊มน้ำขึ้นมาได้ MSC เล่นในหลุมครับผมสำหรับทุ่งของโพชินกิครับใกล้ๆเป็นคิวคอนเฟิร์มที่แยกเล่นกัน 2-2 เหมือนเดิมฮะใช่ครับอย่างในสไตล์เดิมนะเจมขอใส่อีโรนิกลงเนินต่ำก่อนหันไปยิงโยชิอีก1ทีก้าวร้าวหรือเปล่าก้าวร้าวจริงแล้วโดน30แต่แนบยิงมาครึ่งหลอดเลยครับโยชิมินบุรีเลยครับใช่ครับผมตัวท้ายลงเป็นบริเวณเนินต่ำไปนะผมมีพื้นที่ให้เล่นอยู่ฮะเล็กน้อยครับผมสำหรับ MSC ฮะถูกต้องครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเข้าสู่นาทีที่10ครับ15ทีม60อะไรหายไปแล้ว1ทีมนั่นคือเซเวียร์สปอร์ตครับและแจงกุลอฟยังอยู่นะครับผมแจงกุลอฟไม่ยังไม่โดนยิงนะใช่ครับน่าจะรอดได้ครับผมเพราะว่ามีสโมกดูกันครับหมายตีวงกำลังจะเคลื่อนที่อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้อีก1นาที15วินาทีครับวงอัปเดตในเฟสที่3กลางวงน่าจะเป็น MIGS นะ1ทีมนะครับผมอัมบูรีเกมมิ่งก็ค่อนข้างกลางนะครับผมโนวัดด้ามากักให้ก่อนดูการยืนของบุรีรัมย์นะขนาดวงที่2นะพวกเขายังยืนห่างกันคนละ500เมตรอยู่เลยครับครับผมโอ้โหดูครับพิเศษโปก็รอดมาได้เหมือนกันนะครับผมใช่ฮะเข้ามาอยู่ใกล้ๆธนวัฒน์เนี่ยตอนนี้ผมบอกเลยว่าอุ่นใจนะเพราะว่าธนวัฒน์ตอนนี้นี่ยิงชัวร์มากนะครับผมต้องครับผมไอ้ครูเซียครับเอารถมาเซตกะจะปีนหลังคาครับตองเคกำลังจะปีนเหมือนกันไหมหรือว่าเช็คบ้านนะเขาไปก่อนครับไม่มีใครมีพื้นที่ให้เล่นครับแน่ยิงพีไฟหลอกด้วยครับผมเช็คหน่อยอะเหมือนยิงเรียกแม็กซ์โซนัทหรือเปล่าให้ตกใจนะครับมันสอดสมพงยังอยู่โพซิชันเดิมครับหลังจากไปกดเพิร์ฟบูทมาตอนแรกครับครับผมนะครับผมมาดูกันนะฮะวงเคลื่อนเข้ามาตอนนี้60ชีวิตอยู่ในวงกันหมดแล้วนะครับใช่ครับผมโอ้ที่น่าสนใจคือ MSC กับ QC ครับกำลังจะงัดกันเองหรือเปล่าฮะแจงกูล็อบถ้าเกิดว่าวงขยับไปทางขวานี่บันเทิงแน่นอนนะฮะโดนทิ้งเรียบร้อยแล้วขวาดูนัวด้ายืนกันฮะใช่ครับผมของอัปเดตไปที่ดีดไปที่กลางอีก1ทีฮะโอ้โหโอ้โหเกมนี้เล่นค่อนข้างง่ายนะครับแล้วอีก1ทีอีก1ที่ที่น่าสนใจคือบ้านที่แม็กซ์โซนัทเลือกเล่นครับผมกักวงต่อไปได้เลยนะฮะโอ้ต้องดูฮะบุรีรัมย์ไม่ได้ครับเริ่มมูฟไปรีกุ๊กกับเพื่อนเลยครับเอ็ดดี้ก่อนแมวที่ยังอยู่นอกวงครับมองยากครับโอ้แล้วสเปจากหมู่ชิวมาวันนี้ลอสันโตสรอดไป1รอดไป2รอดไป3ปล่อยมันโถข้างหน้ามีรับอยู่แล้วมันโถอาจจะไม่รอดตัดสินใจปล่อยยิงมาโดนเคาะจาก JKI ฮะเมอร์ลินมอเลือกทีมที่บ้านของ FW 2คนถวยๆน้องลงไปมันโถเลยไป1เอาเลยผมแล้วลอสันโตโดนเก็บจากเกมโดยบานาน่าวานผมเมอร์ลินมอกำลังเสียเปรียบเดสติกสเปใส่เดสติกได้ตรงนี้สเปกลับมาเดสติกกำลังจะน็อกดาวจอดได้แต่ว่ายิงไม่ได้ผมเป็นวันนอนเก็บเดสติกไปเหลือคนเดียวเท่านั้นครับเมอร์ลินมอเอาแล้วครับแบบนี้โดนไล่ขึ้นมาแน่นอนนะถ้าเกิดว่ามันโถออกจากเกมแล้วตรงนี้แฟดขอไปหวังจะแจมเข้ามาอู้วันนนยังไงถ้าตัวนิ่งนี่เรียบร้อยแน่นอนแล้วก็มันจะล่วงยังไงครับผมยังไม่ล่วงฮะบานาน่าวันเข้าไปเติมอีก1คนครับผมเมื่อริมอลำบากแล้วฮะตรงนี้อู้จากที่จัดได้ทางหน้าของ MSC นะกลายเป็นว่ามาแจกทางหน้าของ FW เฉยเลยฮะเอาละครับคือตัดสินใจไปแล้วโพซิชั่นในวงเนี่ยมันมีคนจับจองครับมันโถต้องทิ้งไว้ด้านนอกผม FW ครับผมถ้าไม่รีบปิดมันโถยังเนียนได้ครับโดนคอมาจากไกลๆด้วยครับเป็นอัมรีเกมมิ่งนะครับผมด้านซ้ายก็ยังมีเป็นเดเทดเกมมิ่งข้างบนเป็น MITS เลยครับใช่ครับผมแล้วดูตรงนี้เดเทดยังแจมเข้าไปไม่ได้นะฮะเมื่อกี้มีแอบไปจ่ายดาเมจใส่ทั้งของ QC เล็กน้อยแล้วก็ FW เล็กน้อยนะครับผมแต่ว่ายังไม่ได้น็อกดาวน์มานะตรงนี้ครับผม IL ครับผมหรือว่า Illuminate ฮะก็ยังมีบ้านให้เล่นอยู่ครับผม Attack All Round ครับเกมนี้นี่หลังจากเปิดเกมแรกมาไม่สวยนะวันนี้นี่เหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแท็กออราวเป็นแฟนนี่แต่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่แฟนเหนียวแน่นมากนะครับผมสำหรับแท็กออราวเป็นอีกหนึ่งทีมที่แฟนๆค่อนข้างน่ารักนะครับผมครับผมรวมถึง QC ด้วยนะตรงนี้โอ้ยแล้วตะเปไปยังไงครับผมอีโรนิกมีดาเมจติดมาเหมือนกันครับผมอูเจม
ยิงโคตรชัวร์ครับผมตรงนี้แล้วเรียบร้อยครับผมอีโรนิกฮะเอาฮะหายไปอีกหนึ่งครับผมเอเมตีฮะแล้วที่สำคัญคือ QC โอ้ที่ผมทายไว้ว่าจะได้มอสคิวของวันนี้ของเกมนี้นี่น่าจะแม่นนะครับผมสำหรับเกมสุดท้ายแม่ชมตัวเองก็มาช็อตนี้ครับผมนะครับผมแต่ว่าน่าจะเป็นทีมที่ได้เยอะที่สุดนะตอนนี้นะรองลงมาเป็น FW ครับที่ได้3คิวแต่ที่สำคัญคือที่มันดีที่สุดเลยคือ QC เนี่ยเป็นการตัดอันดับที่1นะซึ่งเป็นทีมที่ตัวเองไล่อยู่ด้วยนะนะครับผมครับผมแล้วมาดูฮะแต่เอาราหมูมาบ้านนี้บุรีรัมย์ปล่อยไปก่อนก็เอ้ยก่อนแมวยืนนิ่งอะไรฮะเฮ้ยก่อนแมวเอ้าเข้ามาแล้วนอนเลยวิชาพังเฮ้ยแล้วพอแตกหันก็มาพวกนี้ก่อนแมวน่าจะกำลังนี่ไงไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับก่อนแมวอีกหน้าหนึ่งตองเคตัดเอ็กซ์ก่อนน็อกดาวน์ลงไปกะว่าจะใช้วิชาพังกายที่ไหนได้เขาหันมาครับผมไม่ได้อยู่หน้าคอมด้วยก่อนแมวเลยฮะตอนนี้โอ้แล้ววงอัปเดตให้กับเมจิกอีสปอร์ตครับโอ้พื้นที่สวยเลยฮะตรงนี้ไม่นะเฟมนะบุรีรัมย์นะโอ้หายไป1โนด้าต้องกลับไปเล่นกับคนที่เอ็ดดี้อ้อมยาวๆครับผมก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าบุรีรัมย์จบอันดับ10บวกอีกเนี่ยเจอตัวละนะฮะสำหรับวันนี้ไม่รู้จะให้คนเขาจะโถมผมทำไมในช็อตนี้เจอตัวแน่นอนนะฮะโอ้โหออร่าครับผมต้องมูฟรายเดียวกับบุรีรัมย์ด้วยครับที่ขอบวงเมื่อกี้เนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะอยู่ดีก็หรือว่ากะจะเนียนปล่อยไหลหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่คือเขาถ้าเนียนอ่ะเขาต้องนั่งหรือว่าอะไรแต่เขายืนคันแรกผ่านไปเขายืนคันที่สองเขายังยืนเซอร์ไพรส์ไงแล้วน่าจะแบบอาจจะเป็นการมีปัญหาเรื่องคอมพิวเตอร์หรือเปล่าแบบจออาจจะพับไปหรือค้างไปช่วงนึงอาจเป็นได้นะครับจออาจจะพับแต่ว่าอันนี้พับหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่ๆเนี่ยจบเกมมีคนพับแน่นอนนะสำหรับบุรีรัมย์นะครับผมใครฮะน่าจะเป็นโนด้าเมื่อกี้หรือเปล่าทำไมครับคืออะไรโนด้าเมื่อกี้โอ้ก็แน่ตามมาตรงนี้ก่อนครับผมฮอนโบย่าฮะไปได้วันนนท์ครับผมเวลาเข้ามาชาร์จจังหวะนี้เอกูเซียเก็บวันนนท์เกมเอ็ดดี้ตัดน้องได้ทูเกตซี่โยชิโดนแวนโนติก้าเฮชอตไปบีลีฟเรียบร้อยผมเมอรินมอจบอันดับที่15โดย FW ครับแวนโนติก้าตัดโดยเด็กกับโยชิไปจังหวะนี้เดินยันแล้วครับเดเทนเกมมิ่งแล้วเก็บโดยเด็กไปก่อนแวนโนติก้าหันมาเก็บโยชิเป็นดับเบิลคิวของแวนโนติก้าครับผมโอ้แบบนี้คิวซียิ้มหวานเลยฮะคิวฟีดขึ้นแบบนี้เท่ากับว่าเหลือแจ้งกูร้องคนเดียวอะเอาละจากที่จะไปคนแรกครับผมแจ้งกูร้องมาตรงนี้เหลือคนสุดท้ายแล้วโดนปิดโดยเมจิครับผมฉีกมาอิมูมาอยู่มาฉีกไม่สุดครับผมกลัวด้านขวาขึ้นมาแต่อย่าลืมผมอายุมองเปิดหัวบอดบาร์ได้สแปมผ่านซาโมมาแจ้งกูร้องจะวิ่งเข้าหินและเห็นแล้วออเจนตัดบอดบาร์เป็นลายช็อตมาได้จังหวะนี้ผมเลยรีตัดเมกาซี่อยู่อายุมองโดนบ๊อบดิ้งหนึ่งคนมุมนี้ไม่จบแจ้งกูร้องกลับแล้วนะอิมูมาเจนต้าลักเก็บเมกาซี่จะเกมไปก่อนครับผมต้องเลือกที่จะถอยมาเลยนะตรงนี้อู้แต่ว่าสุดท้ายครับผมเป็นบอสชี้ให้ไปปิดทางด้านของเอเมตีครับผมจบอันดับที่14แล้วไม่มีคิวด้วยฮะสวิตไปได้เวโรติก้าน็อกดาวน์มาเหมือนกันบ๊อบลีไปได้อาร์คยูมามครับจังหวะนี้โนด้าเคาะมาไกลๆเคาะมาไกลๆคือเมื่อกี้เนี่ยเหมือนกับว่าโนด้าเขาอยู่ไม่ไกลเพื่อนนะช็อตที่เพื่อนโดนยิงฟรีนะครับผมครับผมแล้วตรงนี้ไม่จบบ๊อบโฮแท็กเข้ามาเลเยสปิดเวโรติก้าจะเกมผมหลังจากซับเบิลคิวมาได้ผมแล้วเซนซีนโดนติดหัวไป1นะแต่ว่ายังไม่ตายโฮแท็กปาระเบิดชิงชิงมาเซนซีนถึงไหมไม่ถึงก็ต้องเคตัดสกอตได้ผมธนวัฒน์โดนเอ็ดดี้ตัดน้องลงไปบุรีรัมย์เปิดแฝงขึ้นมาในคิวฟีและสองครั้งแล้วครับเอ็ดดี้จังหวะนี้13ทีม45ชีวิตโพชัยตัดสินใจขึ้นรถมาลงรถมาโดนเข้าหัวจากเซนซีนแล้วลากสเปย์มางัดสุดจริงๆสุดจริงๆแล้วรีโหลดกันก่อนแล้วตัดสินใจปั๊มเลือดขึ้นมาได้ผมธนวัฒน์โพชัยเวกากอดทิ้งมาโนด้าตัดชิกอาร์น็อกดาวไปบูชิวตัดเจเยอร์อีกหนึ่งคนครับผมเข้ามาแบบนี้ทัมมิ่งแบ็คของบ๊อบดีโดนเจมส์ซ่าสวนมาหายเลยเจเยอร์โดนเก็บไปติ๊กน้อยตัดเนียวติก้าและสุดท้ายแอตแทคออดาวโดนเจมส์ซ่าปิดไปในอันดับที่13เลยครับโอ้หามุมยิงเฉียบจริงๆนะตรงนี้สำหรับเจมส์ซ่าน่ารักแล้วคิวซีไหลมาต่อเห็นแล้วครับผมมีปูชิวแล้วสวิตช์ไปได้ปูชิวน็อกดาวลงไปก่อนครับผมได้ยินเสียงของไม้ตีทางด้านขวามีหนึ่งตัวสเปย์ไปเก็บไปก่อนฮะหนึ่งคิวได้ไหมแล้ว6คิวครับสำหรับคิวตีโอ้โหไม่จบด้านบนมีสเปย์มาเหมือนกันเห็นแฟดแล้วนะครับผมปาระเบิดไปโดนตัวมาเหมือนกันออกขวามาแบบนี้เรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับผมฮะเจ้าแมนเก็บแฟดออกไปเหลือ2แล้วสุดท้ายเป็นวาระครับผมมาแจมครับไอ้นี้ตองเคเห็นแล้วครับผมด้านล่างมีอามูริเกมมิ่งออกไปก่อนครับผมจบอันดับ12ดักแมนได้พิเศษโปรไปเหมือนกันครับผมบวกไป1แต้มฮะโนด้าได้ธนวัฒน์ไปเหมือนกันแล้ววาระสุดท้ายไปเก็บทางด้านเจ้าแมนมาเหมือนกันตีโอ้โหสเปย์ไปตองเคสเปย์มาเหมือนกันนะแตกเลยสุดท้ายเป็นแม็กโซแล้วครับผมโอ้โหตองเคสุดท้ายส่งทางด้านของปูครับผมจบอันดับที่11ไปเอาฮะแล้วมาเคมอีก1ทีมฮะสอสมพงษ์ยัดโกลเด้นแคทเดเทออกไปในอันดับที่10ครับผมจูริโอตัดบานาน่าวันออกจากเกมโดยขาจังหวะนี้เป็นตัวร้ายระเบิดสวนเข้ามาเลยลิงน็อกดาวลงต้นไม้ผมล่างมะม่วงยังอยู่ไหมครับมุมนี้ปาโมโลตอไปดักก่อนยังสามารถชุบได้นะครับสำหรับโอมแล้วดูว่าแม็กโซนัทติดบูโซนอยู่ก็จริงครับปั๊มยาขึ้นมาแล้วเลือกที่จะถอยหลังมาแบบนี้ครับผมโคนาซี่ครับผมน็อกดาวลงไปฮะโอ้แต่ว่าจะได้เข้ามาถูกแรงพอยหรือเปล่าครับผมเหลือโนด้าฮะใช่ครับผมดักแมนอยู่กลางวงเป็นเพียงแค่คนเดียวนะผู้ชมครับใช่ครับและเอ็มไอเทสต้องรอรับการมาเยือนของ FW ที่ขับเข้ามาบีลีฟเมื่อสักครู่นี้
จะมีแฟกขึ้นมาไหมโกลเด้นเกตเข้ามานี่ไงไอ้คุณเสียเห็นแล้วแล้วสุดท้ายคนแท็กซี่ไม่รอดนะตายบูโซนไปเหลือ2คนครับบุรีรัมย์โอ้เป็นทางด้านของโนอาด้านะฮะแล้วก็เอ็ดดี้นั่นเองแอนติกฟ็อกตรงนี้ก็บอกแล้วออกซิเจนไปได้เวก้ากอดครับผมโอ้ขาอ่อนพอสมควรเลยนะวันนี้ขอมาไอ้กูเซียขอมาแต่ว่ายังไม่ได้ครับผมโอ้พยายามจะเกาะหน้าต่างอีกอันนึงหรือเปล่าฮะล่วงลงมาครับออกซิเจนครับปิดงานเวก้ากอดจะเกมไปครับผมเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะแอนติกฟ็อกต้องเข้าวงและโดนรับอยู่จาก FW เลยครับผมเซนซีนขอไม่ได้เลยครับโอมต้องวิ่งหนีบูโซนอยู่ในวงแล้วนะครับอิลูมิเนตมี4คิวครับผมแผนที่นันเกลเขาดีกว่ามิลามาอย่างที่บอกกันไปนะครับผมเมื่อใครไม่ทันนะครับผมเอาเลยครับคิวคอนเฟิร์ม7คิวครับผมตอนนี้น่าจะนำนะเป็นมอสคิวในเกมนี้แล้วเห็นแอนตาติกฟ็อกเคเซียมัดขึ้นหลังคาเจมบอกว่าไม่สนใจขอเข้าวงก่อนแล้วตัดสินใจกว่าตะโคมารอขึ้นรถไหมฮะเจมปั๊มน้ำปั๊มยาก่อนครับก่อนเริ่มเกมนี้เขาห่างกัน9แต้มนะสำหรับ QC แล้วก็ MSC ประมาณนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยได้มาแล้วทั้งหมด7คิวนะต้องไปรอดูครับว่าจะได้แต้มเพิ่มหรือเปล่าแต่ว่าลิลิกอู้ยิงมาแม่นจัดครับผมเหลือเพียงแค่8เท่านั้นเองใช่ครับผมแล้วตำแหน่งเปิดแบบนี้ยังไงครับผมออกซิเจนเดินไล่เข้าหาแล้วทางด้านหลังตองเคอีกแล้วครับผมไปส่งออกซิเจนท่านอนน้องดาวไปก่อนนะตองเคมาดีจัดๆครับผมเกมนี้แล้วตองตามไปติดๆแต่ว่าสุดท้ายครับผม QC ฮะออกไปก่อนนะจบอันดับที่9แล้วต่อตมงตามไปติดๆเลยครับผมอันดับที่8จากตองเคนั่นเองหรือว่าโกลเด้นแคทจะดับเบิลแชมป์วันนี้ไม่แน่นะแปลว่าหรือว่าสีเหลืองวันนี้สีเหลืองหมดเลยหรือเปล่าวันนี้วันอะไรครับวันพุธแต่สีเหลืองฮะโอ้ตรงนี้สแปมมาบอชิเห็นขาเห็นแค่ขาสแปมอยู่ไม่ได้แอนติกฟ็อกเดินมาแล้วผมไล่มุมได้มุมโอลิมปัสยังมีสโมกโปอยู่สโมกจางๆฮะสโมกจางๆมีเกิดขึ้นแล้วครับผมกระแดนเนตตัดเคซีคือมุมของแอนติกฟ็อกเนี่ยไม่ดีครับโดนยิงอยู่หลายทางเหลือเกินนะตาช็อตเป็นทางด้านของบอชีลาช็อตไปครับผมเคทีเฮามัสไม่ทันนะทางด้านของ FW เอาเลยครับ7ทีมครับ20อะไรอุ้ยแล้วบอชีไปได้จิโกโยอีก1ครับผมไม่ได้ทันระวังฮะมัวแต่สนใจ FW ใช่ครับผมอุ้ยเหลือที่เบนครับผมด้านล่างฮะและดูดักแมนนะการเล่นมากๆฮะเดินคนเดียวไปกลางวงครับวงอัปเดตในเฟสต่อไปเฟสที่6ลงมาให้กับ MITS เลยครับท่านผู้ชมครับหรือว่าครบ4มีโอกาส3แชมป์เฮ้ยหรือคุณจะมาฮะโอ้คุณถ้าคุณตกใจทุกครั้งบอมทุกถ้าเกิดคุณจะตกใจทุกครั้งที่ผมทายถูกนี่เสียงคุณหมดทุกวันพอดีอ่ะโอ้ไม่เป็นเรื่องเลยก็ฟังนะตรงนี้ต้องบอกก่อนแต่คุณยังเป็นลูกศิษย์ผมอยู่วันเดียว วันเดียวเท่านั้นแต่ว่าสุดท้ายตองเคไปได้เจมส์ต้าน่ารักครับผมแหมหลังจากที่ออนไฟมาต้องเบรกด้วยตองเคเหมือนกันต้องบอกเลยว่าตรงนี้ตองเคก็เอาเหมือนกันนะใช่ครับผมตองเคใช่ครับผมคิวฟิกขึ้นมารัวๆตองเค5คิวไปแล้วครับผม6คิวรวมของโกลเด้นแคทนะใช่ครับแล้วก็มันจะได้อีกหรือเปล่าฮะถ้าได้จะเป็น7คิวรวมนะครับท่านผู้ชมครับใช่ครับเหลือ7ทีมตอนนี้19อันไลฟ์ครับผมทางหน้าของโกลเด้นแคทเหลือ3คนนะฮะ MIT เหลืออุ้ยแล้ว3มานี่ฮะจูดิโอเห็นแล้วโนด้ายังไงครับบุรีรัมย์ต้องเคปิดเจมส์ซ่าไปก่อนบุรีรัมย์กับจูดิโอโนด้าโดนคอมาจากด้านบนแล้วโนด้านอนไม่ถนัดนักนอนไม่ถนัดนักจูดิโอส่งลงไปคานเลยผมเหลือเอ็ดดี้ขึ้นมาเทรดได้1เทรดได้1แต่จูดิโอทำได้ดีกว่าช็อตนี้ปิดบุรีรัมย์จบในอันดับที่7เลยครับใช่ครับผมตอนนี้เท่ากับว่า QC จะไม่ใช่มอสคิวแล้วนะฮะเพราะว่าทางด้านของ Golden Cat เนี่ย7คิวเท่ากันนะครับผม QC ออกไป7คิวฮะแล้วนี่ครับผมตีน้อยครับผมจาก Golden Cat ฮะเท่ากับว่าใครที่ทาย Golden Cat ไว้นี่ได้ลุ้นได้ลุ้นแล้วนะฮะอุ้ยระเบิดมามันแตกอากาศครับผมเฮ้ยถ้าเป็นระเบิดแผดก่อนนะผมบอกเลยว่ามีโอกาสน็อกคู่หลังไม่ผมบอกเลยหลังไม่ระเบิดแบบนี้น่าจะลดดาเมจลงครับผมแล้วตุลบีเคาะยางไปก่อนครับใช่ครับผมมาฮะแอนตาติกฟ็อกต้องนอนเนียนๆแล้วสแปมยับๆเลยเย็นหลบหน่อยฮะแขนโผล่ครับรถยังไม่ระเบิดนะต้องยิงให้รถระเบิดหรือเปล่าครับสำหรับ Magic Esports ใช่ครับผม1แม็กนะ Magic วันที่แล้ว4เกมบูดหรือว่าแห้งนะผมพูดอย่างนี้แล้วก็วันนี้อีก3เกมแห้งฮะนะครับผมอูเมโซนาร์ดขอใส่อิมูมาโดนไป1นัดเลยครับโกลเด้นแคท8คิวไปแล้วครับผมแล้วขยับเข้ามาเล่นที่เขาดินครับ Magic อิมูมาขอ1ขอ1นัดแล้วนัดที่2ไม่โดนตองเคหายไปประมาณ40มุมนี้ต้องโรเททไปขวาทางขวามี FW ฮอนบุย่าเห็นบีลีฟแล้วเข้ามาชิดใต้เนินผมมีโอลิมปัสเนียนอยู่ใกล้ๆแล้ววาลักไปขอใส่ทางด้านโกลเด้นแคทที่ขยับเข้ามาเซตมุกหนีไปก่อนนะผมใช่ครับ MG เหลือ4คนเท่ากันนะครับอุ้ยแล้วระเบิดมายังไงอุ้ยยังไม่ได้ครับผมวาลักตัดสินใจขยับเข้าไปอีกทางฝั่งนึงของหินครับผมแล้วตองเคกำลังจะล่วงตองเคกำลังจะล่วงแต่ว่ายังไม่ล่วงครับผมดูตีน้อยขอมาอุ้ยมูมามาแจมเหมือนกันเอามาแถมเหมือนกันครับผมตรงนี้แข็งสู้วะตีน้อยขึ้นหินมา
ขึ้นหินมาไม่โดนเผานะครับผมหินนี่ดีจริงๆครับใช่ครับผมใครๆก็อยากจะขึ้นนะหินตรงนี้เลยโอ้โหนี่ไงโดนไฟมาแล้วตีน้อยครับผมขึ้นหินยิงใช่ครับผมโอ้สเปย์ไม่ใช่ครับเคาะมาเข้าหัวเลยครับผมตีนี้ใส่เดิมใช่ครับผมแล้วจังหวะนี้มาแล้วตองเคไหลมาแล้วมีฝ่ายจากเพื่อนด้านหลังชิดมาโดดยิงไปเลยตองเคแล้วได้มาก่อนด้วยนักแมนตัดน็อกเลเยสได้อ้าวเลยไอ้ไมเดสเปิดมือแล้วตองเคเก็บวันลักนักแมนเก็บเลเยสสเปย์ต่อไม่รอแล้วนะสุรบีสวนกลับมาแมสโซนัทหัวแตกไปก็ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าตองเคนี่ได้หมดจริงๆครับผมใช่ฮะถ้าสดชื่นใช่ครับแล้วไอ้นี่ขึ้นหินมาอีก1คนขึ้นหินมาโอ้โหติดหัวติดหัวโอ้หัวหินนั่นเองครับผมตอนนี้แล้วพี่โอ้ยเรียบร้อยตีน้อยครับผม1-1โอ้โหจะทำไหมจะทำตองเคเลยหรือเปล่าตีน้อยยังไม่ได้ครับผมยังค้านอยู่ทุรบีโดนล้านไหมโดนล้านจากดักแมนครับผมมนุษย์เป็ดจังหวะนี้บอยชี้ยังเนียนอยู่ตีน้อยตัดสินใจจุงมือตองเคขึ้นมาและดักแมนกำลังจะเอาเอสทีเบนไปอีกหนึ่งโอ้โหก้าวคิวไปแล้วเท่ากันกับทางด้านของโกลเด้นแคทนะครับผมบันเทิงเลยครับเอ็มไอทีที่พี่บอมเจิมไว้นะครับผมโอ้ของจริงฮะอย่าใช้คุณเลิกใช้คำว่าเจิมดีกว่าไอ้จังหวะนี้ก่อนจังหวะนี้ก่อนล่าสเปย์มาบอชินแล้วตองเคออกมาปิดงานนะผมอันดับที่4เป็นเมจิกและเป็นคิวลิ่งสปีดครับผมของโกลเด้นแคทอ่ะมีกระดาษไปผมจะบอกว่าไม่ไม่อยากจะใช้คำว่าเจิมใช้คำว่าผมวางตำแหน่งไว้ดีกว่าโคตรเฟี้ยวโคตรเฟี้ยวเลยฮะคุณอ่ะผมรู้อยู่แล้วนะฮะแต่โกลเด้นแคทเนี่ยโอกาสที่จะเข้ามาอยู่ในอันดับที่1ยากนะเพราะว่าเขาคุมไม่หมดแล้วครับแมทโทนัทขึ้นมาได้นะครับเท่ากับว่าคิวตรงนี้เมจิกไม่ได้ไปน็อกดาวน์โดยบูโซนไปเหมือนกันนะตรงนี้มีโอกาสที่ไอ้ไมเทสจะคว้านะสำหรับโมดคิวด้วยอันนี้คุณตกใจเหรอเฮ้เหลือเชื่อนะเกมเดียวเอาใหญ่แล้วดูครับผมแล้วมีลิฟต์เคาะมายังไงตองเคจะได้หรือเปล่าแต่ว่าลำบากแล้วฮะโหดแค่ตรงนี้ถ้าเขาทำ3ชิคเก้นจะเป็นสถิติอีก1ครั้งอ้าวคุณตกใจอีกแล้วเหรอผมพูดอ๋อครับผมผมเหลือเชื่อนะเอาตรงอยู่แล้วไงผมเหลือเชื่อเอาตรงครับผมผมว่าผมไม่มีอะไรคนดูแล้วนะครับผมแต่ก็อย่างที่เห็นนะตอนนี้รูปเกมเนี่ยถ้าไม่ไปพลาดเองแบบงงๆนะครับก็ควรจะปิดได้นะครับผมเกมนี้แต่ต้องบอกเลยว่าเกมนี้นะครับผมตองเคคือผู้เล่นที่แบบโคตรเข้าข้อจริงๆอ่ะแล้วตรงนี้ดักแมนขอไต่ตีน้อยไปอีก1คิวครับผม10คิวแล้วครับ MICS และโอกาสคว้าชิคเก้นดินเนอร์มีถึง 80% ด้วยกันครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทีมที่คิวเยอะที่สุดนะเป็นโกลเด้นแคท11คิวนั่นเองแต่วงนี่คือเค้าอยู่ตั้งแต่เฟสที่1นะพี่บอลท่านผู้ชมคุณตกใจอีกแล้วเหรอผมไม่พูดแล้วคุณภาพเลยนะต่อไปเนี้ยผมไม่ว่าคุณภาพคนเดียวเลยดักแมนนะตรงนี้ตกใจตรงไหนเนี่ยภาคเฉยๆแม่พูดให้ฟังก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรพอลิชันที่เราเห็นตั้งแต่เฟสที่2นะครับผมเฟสที่1เลยครับแล้วก็ดูฮะตรงนี้โอลิมปัสกับใครครับทางหน้าของบิลีฟนะครับผมอยู่ติดขอบวงเรียบร้อยแล้วครับผมเหลือต้องแค่คนเดียวนะฮะนอนอยู่กลางวงแล้วปาระเบิดมาแม่เอียงซ้ายไปหน่อยครับตองเคฮะจะได้ที่2หรือที่3เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าลุ้นยากหน่อยครับสำหรับคนเดียวละอุ้ยพีคมาเห็นแล้วตองเคอีกแล้ว9คิวโอ้โหนะครับผมก็อดไลฟ์ไปแล้วฮะตอนนี้กำลังจะเป็น10คิวถ้าเก็บโอลิมปัสได้นะถ้าบิลิไม่โดนล้านด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นสถิติสูงที่สุดเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเขาได้10คิวนะไม่ดักแมน10คิวแล้วเทียบเท่าไงเทียบเท่าแต่ไม่สูงที่สุดครับผมนะครับผมมีแน่บอกให้ต้องรอนะครับผมตรงนี้ฮอนโบย่าจะเดินเก็บตองเคแล้วเห็นหัวเห็นหัวแหมยิงไม่ทันครับใช่ครับและได้มา9แล้วฮะตรงนี้ระเบิดของฮอนโบย่าครับผมมีดาเมจไหมอ๋อเป็นสโมคครับเอาละครับจะเติมไปอีก1ลูกฮะตองเคฮะคนเดียวกำลังเข้าข้อด้วยครับกำลังเข้าข้อดักแมนฉีกมาอุ้ยอย่างนี้เท่ากับว่าถ้าเกิดว่าเอเมเทสเก็บ2คิวนี้ไปก็เทียบเท่ากันกับด้านของ GC นะเท่ากับว่าใครทาย2ทีมนี้เนี่ยก็ได้ลุ้นไปนะแต่ถ้าเกิดตองเคเก็บโอลิมปัสได้ก็จะเป็นโกลเด้นแคทนั่นเองนะครับใช่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 นะตองเคขยับมาโอลิมปัสแต่เกมนี้ดุมากเลยนะสำหรับตองเคใช่ดุจริงครับนอนเรียนอยู่ครับโอลิมปัส FW Sport ครับผมถ้าฉีกมามุมนี้ตองเคไม่ดีนะครับมุมบ้านเปิดนะเอคูรูเซียเอคูรูเซียเห็นไหมครับเอคูรูเซียไม่ได้มองแล้วและโอลิมปัสได้ยินเสียงก่อนนะครับผมโดนเอคูรูเซียขอมาสุดท้ายโอ้ยกระสุนหมดโอ้โหนิดเดียวครับผมใช่ครับผมปาวเฟอร์เอ็ดและดักแมนดัน3ไม่ต้องถามใครแล้วนะแล้วเห็นหัวไหมเอ้าเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมบิดทางด้านของตองเคไปได้ฮะเท่ากับว่าคนที่ทาย MITS นะครับผมจะทายถูกนะครับผมสำหรับทีมมอสคิวโอลิมปัสไปได้จูริโอก่อนยังซ้ำได้ไหมซ้ำไม่ได้แล้วก็เป็น MITS คว้าทริปเปิลแชมป์ในวันเดียวครับผมสถิติเกิดขึ้นแล้วท่านผู้ชมครับในวันที่7โอ้โหต้องบอกเลยว่าของจริงฮะของจริงสุดๆครับผมสำหรับ MITS นะโอ้วันนี้มาดีครับผมเสียแค่เกมเดียวนั้นครับ
26พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป60แมตช์เดือดกินเงินรางวัลรวมกว่า 760,000 บาทรับชมและร่วมเชียร์การแข่งขันของไทยในทาง YouTube PUBG Thailand Official Facebook PUBG